ุดท้ายเป็นลิสเมติกเมติกกึกะกุกะกุกะกิกะเกอร์นามิเดเซเลอร์ไวเดเซเลอร์เราจะเล่นอะไรนะไลเว่นใช่ไหมครับไลเว่นเคียวฟอร์ดอย่าแย่งแย่งกูกดออกโยโร่นี้ผมอยากโยโร่นี้วะโยโร่จึงด้วยนักกามะวิชแมนช็อปโน1เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม TFT Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและใน LINE พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม TFT Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop No 1เรื่องเติมเกมผมอยาก10บาทเทอร์นี้เลยผมไม่ทำอะไรผมโยโล่สุดสองก็แตกไปผมจะฟอร์ซชื่ออะไรนะไลเว่นใช่ไหมผมต้องหา BT เรามาเพื่อฟอร์ซนะวันนี้เรามีโอกาสเจอตัว3ป่าตอนเลเวล6เนาะมาถึงเฮดไลน์จริงๆต้นเกมอะหยิบเฮดไลน์อื่นมาเล่นก่อนก็ได้นะแล้วเลเวล6ก็ขายเฮดไลน์ตัวเก่าทิ้งเพื่อโอเพ่นเฮดไลน์ถ้าเราเจอเลเว่นไวก็ไวนี่แพ้ไปก็ไม่เป็นไรนะรีบใช้ซิมแพ็คได้ชิ้นส่วน4ชิ้นผมอยากให้มันให้ตังค์ด้วยว่ะแบบได้ชิ้นส่วน4ชิ้นพร้อมตังค์ป่ะจะเก่งไปซุปเปอร์แฟน2 3 4ผมซุปเปอร์แฟน4แบบด้วยความรวดเร็วป่ะเนี่ยซุปเปอร์แฟน4มันไม่ได้อะไรอะได้แค่โอมิแวมเองไม่มีประโยชน์ไอ้แม่ง8บิตมาเล่นได้มั้ยเดี๋ยวนี้เขาเล่นอะไรเป็น8บิตกันไม่ใช่หรอเล่น8บิต4อ่ะ8บิต2มันเบาเพราะถ้าเล่นเลเว่นเอ็ดลอร์ดต้องไปเล่นเอ็ดลอร์ด7เลยเลเว่นสันลูนันครับไม่ใส่ผมคนซื้อเอ็ดลอร์ดทิ้งไว้ก็รอดูว่าเลเว่นมาเป็นอะไรถ้าเป็นเอ็ดลอร์ดผมก็ไปเอ็ดลอร์ด7 8บิตผมก็ไป8บิต4สิ่งที่อยากได้คือบัตรเทอร์สเตอร์ก่อนนะผ้าคลุมผมใช้ผ้าคลุม2อันพิกซิลกับบัตรเทอร์สเตอร์ผ้าคลุมแพงที่เวทครับผมเล่นแต่เลเว่นโคโนโคลาเซสไอ้คนดูแต่ละคนมันมีใครไหวได้ BT แล้วนะครับใส่ไปเลยเราเล่น 100% อยู่แล้วเคลเล่นนะครับ700เก็บตังค์อยู่เดียวนะไม่ขึ้นเวลไม่ทำอะไรนะเทอร์นี้ชนะขายคาเซนแพ้ขาย2ตัวนี้ไม่จริงแพ้ต้องขายคอกีถ้าแพ้ขายคอกีกับคาเซนเต้ให้เน้นเก็บไว้พอแฟร์โคโน8เก่งครับเวล9มีแค่ดึงตัวหลังได้สักอย่างอุ๋ยผมอยากมี30อ่ะไอ้เหี้ยเป็นไปไม่ได้ว่ะถ้างั้นก็กดขึ้นเวลทีหนึ่งรอบหน้าฟรีโล5ปาคูมผมจะไม่ขายเลียจนกว่าจะเลเวล6นะเลเวล6เราขายเลียได้เพื่อเรียกว่าอะไรนะเพื่อโอเพ่นเฮดไลเนอร์แล้วก็รีโลเวล7ตามสูตรโอ้ว้าวซิลเวอร์ว่ะผมเหลือแค่ไจแอนไม่ก็ไออีฟิกซิลใช่ไหมฟิกซิลแล้วก็พยายามหาต้านเวทอีกอันเอามาทำเอเวอร์ชาวเราต้องการจ่อเกาะด้วยเอ็ดลอร์เรา3เลเว่น4บวก1เป็น5ไอ้หลอดเราครบมาแล้วนี่หว่าตัวต้นเกมมีหมดแล้วถ้าเราเอาเมนไททัน80เก่งไหมไททัน80ผมว่าคนที่เก่งคือโยเนะเว้ยเลเว่นเก่งไม่เท่าโยเนะเก่งกว่าเลเว่นมันต้องการปิดไวๆเพื่อไปทะลวงตัวหลักแต่โยเนะมันยิ่งยืนยิ่งเก่งยิ่งเก่งไปเรื่อยกระบองทุบหัวมันเรียตัวบาทหนึ่งส่งของโบที่ของคุณได้รับความเร็วโจมตี 5% และไม่ได้รับผลเอฟเฟกต์ในการต่อสู้เอ๊ะแต่กูมีควิกเซฟกูแล้วอ่ะนะไปทางซ้ายเก็บตังค์เดียวนะครับขึ้นเวล6ขายลิเลียขายก็ได้ถ้าเกิดชนะยาวๆไปโลเวล7ทีเดียวต้องพยายามหาใจแอนให้ไลเว่นเดี๋ยวนี้เขาใส่ใจแอนกันแล้วนะเมื่อก่อนมันจะใส่ควิกเซฟ BT แล้วก็ไททันใช่ไหมมันไม่ต้องการแล้วก็ต้องการแบบแรงๆอ่ะทำงี้ก็ได้ให้ปิดตัวหน้าไปไวแล้วก็ทะลุแทงหลังหรือไม่ต้องยืนชนแทงก็ได้ถ้าเราไม่มี IE หรือใช้แอนเราต้องพยายามอย่ายืนชนตัวละครที่มีไอเทมงั้นเราปิดช้าต้องไปลวงหลังช้าเกินถ้ามีใช้แอนแม่งแบบแม่งยืนไหนก็ได้เลยเป็นตะเท่าไหร่ตะ5จะไป6แล้วจะไป6แล้วต้องออกแบ็คเคปไหมไม่ต้องครับออกแซติกชีปอะไรคุยอะไรไม่รู้เรื่องนี่แหละสุดท้ายแม่งเป็นพิทเมติกอะไรเก่งกับไลเว่นที่เป็นพิกเมติกอะ
ไม่เห็นรู้เลย Ascension เงี้ยนี่ฮะ Ascension Level ไม่เก่ง Level ปิดบอร์ดไวเอ้ยผมอยากให้มันมี Augment คั่วตรงข้ามกับ Ascension Ascension คือต้องรอ15วิแล้วเก่งใช่มั้ยเอาเป็นแบบเก่ง15วิแรก น่าจะเก่งไปปะไม่ต้องเป็นลงโทษเด็ดสิถ้า15วิแรกปิดไม่ได้15วิท้ายจะเบาลงอะไรเงี้ยเอ้ยผมจะได้เทมแล้วนี่หว่าเคสถ้าหยิบเคสก็คือจะได้ IE ผมต้องหยิบดาบอะเทียบไม่ได้ธนูไปแข็งเพราะว่าดาบมันไป IE กับใจแอนได้มันกลางกว่าถ้าหยิบธนูเงี้ยมันไม่กลางธนูมันเบี้ยวไปทางใจแอนอย่างเดียวคิดช้าไปแต่ผมจะได้ไอเทมจากสตรีมแพ็คแหละเคเลเวล6ครับเลเวล6มีโอกาสเป็น75 25เนาะผมขายถ้าผมขายแล้วผมฝากใครอะฝากเซตไปก่อนแล้วกันอันนี้ขายเพื่อ Open Headliner นะครับมาเพื่อฟอร์สวิธีการเล่นอาจจะแปลกๆไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าตามที่ไลฟ์สตรีมเลยคือผมไม่สนใจเฮียอะไรแล้วไดมอนด์แล้วแค่จะมาเล่นคอมที่ยังไม่ได้ลง YouTube แค่นั้นเองที่ยังไม่ได้ลงในช่องผมเฮ้ยผมได้ไอ้นี่นะเนี่ยได้ไอเทมนะเริ่มต่ำกว่า50แล้วได้มา4ชิ้นต้องการดาบชิ้น1ใช่มั้ยได้ป่ะโหเฮียละได้ด้วยว่ะผมได้เบสอินสล็อตไลเวลละเฮ้ยเราผมมีจอกเกาะด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวชาวหมอนี่ไปก่อนของพร้อมอ่ะตัวละครพร้อมไหมอ่ะของพร้อมตัวละครพร้อมไหมอีกเรื่องนึงเอ้ยชาวที่ใส่บิ๊กแข็งเพราะว่าตอนจบพร้อมเลเว่นบิ๊กแข็งมันไม่ได้เล่นนะก็เลยใส่บิ๊กแข็งไปก่อนโอ้ยขอเล่นก่อนผมว่าไม่ได้เล่นว่ะแต่ทรงละอ่ะเวล7แล้วครับเจ็ดแล้วก็โลหาไลเว่นพี่ต้องขอก่อนดีเมลอน40 60นะครับไลเว่นอะไรก็ได้นะผมเทคได้เลยเล่นอะไรก็ได้เซนติเนลเอ็กซิคิวชันเนอร์ EDM วู้เยลมาเป็นแบบที่ผมอยากได้เลยมาเป็น8บิตเลยนะครับเอทลอร์ด3 4 5 5ป่ะ5ไงวะขาดใครวะขอขาดเวโก้ที่ผมนั่งอยู่นั่นไอเทมด้านหลังผมอยากให้เคสลีนอะไรทั้งนั้นอะเนี่ยเคสลีนกุนซูมีอะไรให้เคสลีนบ้างอะกุนซูบูบัฟหรอที่กูถามจริงข้างหลังค่อนข้างแย่นะครับเราน่าจะต้องโลเลยนะออลอินไปเลยไลเวนแยกล่างเหรอเอ้ยลักกี้โกลฟแต่ลักกี้โกลฟของผมว่าลักกี้โกลฟได้โกลฟได้ลักกี้โกลฟได้เฮ้ผมจะหาไลเว่น9ตัวยังเอ้ย6ตัวยังไงวะเป็นไปได้จริงๆเบื่ออ่ะเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ลักกี้โกลฟอีกอันนึงมันไม่5วะผมขาดเวโก้ก็กีเก็บไว้เผื่อได้ตะหลิวเป็น8บิต6นะ8บิต4ที่เขาเล่นกันก็คือจะเล่นแค่นี้แหละการเล่นไลเว่นแล้วก็เคสเวโก้ไปไหนวะไอ้ผมลงอะไรไปเสริมถึงจะเก่งอ๋อผมไม่มีเวโก้ไอ้เหี้ยไม่ติดเพนทาคิวโอ้มันไม่เก่งไม่ติดเพนทาคิวผมอยากได้มอนาไคเซอร์2ดาวลวงมันไลเว่นชับชุบชับชับชุบชับชับชุบชับปั๊บปุ๊บปุ๊บปัดบิงปัดบุ๊กปัดแบ๊บปัดแบ๊บปัดซึบปัดลึกปัดซิกปัดแกะผมต้องการหมัดนะครับหมัดมาให้เวโก้ก็เดี๋ยวใส่หมัดไอ้นี่ไปก่อนชื่ออะไรคาทัสตายแล้วเฮ้ยคนดูเล่นเลยหมัดนี่ไงอยู่ที่มอร์ไทเซอร์พอดีมาเจอ2ดาวแล้วก็หมัดคาทัสไปก่อนมีชอบสปีดแล้วใช่ครับเพราะว่าผมมาฟอร์สคอมผมขี้เกียจคิดแล้วนี่ๆเนี่ยคาทัสใส่โชจินอยู่ดีนะโชจินจูเปเล็ตเวโก้2ดาวผมหาเวโก้ไม่เจอแน่เลยวะเอ้ยไอ้หมอนี่เล่นอยู่นี้คราวใดอะแย่งไลเวลเราเลเวล7ไม่มีตังค์แล้วด้วยเฮ้ยเวโก้มาครับไอ้ผมเติมตัวอื่นได้
อยากขึ้นเวลมากเลยก็ขึ้นเวลผมเอ็ดหลอด5ได้ได้เวโก้มาแล้วนะครับเปิดเพนต้าแล้วในเว้นขาด3ขาดเดียวชิบหายช้าช้ากูชัวฟ้าฟ้ากูรอจะต้องเอ็ดหลอด5ก่อนไปแล้วโอ้กูต้องเอ็ดหลอด5ก่อนไปเนี่ยได้แค่สปีดจาก30เป็น45แต่ตอนนี้อะไรไม่รู้นะครับต้องอุ้ยน้องเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยโอเคเฮียเซฟป่ะวะเนี่ยเซฟหรอป่ะจะเซฟหรอป่ะนี่เซฟแล้วป่ะเนี่ยแล้วผมต้องหาเอ็ดหลอดอีกตัวนึงให้เคลแทนนะผมเอาดาเมจเยอะช็อกกูช็อกช็อกกูรอไม่โดนซีซีเว้ยกูรอป่ะฟุบฟับฟุบวะเอเลียวกูรอกูรอกูรอฟุบฟับฟับฟับเกือบมีดเออดิขอเอ็ดหลอดอีกตัวเดียวเอ้ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วโอเคเราขึ้นเรารอขึ้นเวลของเดียวเลยเรารอขึ้นเวลของเดียวเลยแค่รอขึ้นเลเวลผมจะลงเอ็ดหลอด5เพราะกี่นี้ผมน่าจะขายได้แล้วมั้ง6 7 8 9ยังขายก็ไม่10บาทอีกมัดโอ้ไม่ได้มัดอ่ะอะเคลินต้องน่าจะต้อง IE ป่ะ IE ดีสุดแล้วเหลือ Adaptive โคตรตัวอันนี้ขายเพราะกี่ได้เพราะว่าได้ดอกเบี้ย10บาทถ้าเราต้องรอ36บาทเติมโยเนะแล้วก็หาเวโก้2ดาวไปเลยมันจะรวมพวกมันไรเว้นมันจะรวมพวกมันให้หมดโบอุ้ยตายอีกตายแล้วเคาะตีโยเนะไม่สามหรอเคาะล้มหมดเคาะไอ้นี่ขาดโยเนะ1ไงวะนี่ขาดโยเนะ1เอ้ยมีคนลบ99แล้วกดยอมแพ้อ่ะโยเน1เฮ้ยเทอร์นาหรอ17 18 19 20 21 22เอ้ยหนูน้องเทอร์นาผมเจอใครบ้างผมมีโอกาสเจอเอทเรียวมีโอกาสเจอนี้มีโอกาสเจอนี้อืมเหมือนจะต้องเอาเลเว่นไปขวานะดูจากโพซิชั่นแต่ละเจ้าแล้วมันไปล้วงฝั่งนู้นไปเคาะมันมู่มีใจแอนเว้ยไม่โดนทีซีเว้ยนี่ตีเทเลทีเดียวทีเดียวล้มหมดทีเดียวล้มหมดมานี่ดิอากาลิมานี่ไปไหนมานี่ไปไหนน้องไปไหนน้องเราไปไหนน้องเชื่อถ้าดาบร่วมมีตา8บิตนะสัตว์เห็นจบยังอีกหรอยังอีกหรอคุณดูยังอีกหรอผมเจอใครผมเจอเอ็ดเลียวผมเจอคาทัสผมเจอคาทัสขวาน่าจะดีสุดนะเดี๋ยวผมเฟกมูฟก่อนให้ไรเว่นอยู่ขวาเหมือนเดิมนะยังมีโกเนี่ยถ้าเราผ่านนี่ไปเราจะทะลุไปหาคาทัสโป๊ะเรียบร้อยติดเยาหลีกแป๊บนึงเยาหลีกตายตายหมดตัวหน้ามันมึงไม่สไลด์แบบมึงวะไม่สนเนี่ยผมแพ้ไม่ได้เลยนี่หว่าเรื่องผมเหลือ5ผมแพ้ใครไม่ได้แล้วมีหยิบติ๊บโกบได้นะมีตีฟให้ผมเลยปะตีฟอะไม่มีเคนน่าจะเก่งสุดทีดีเฮ้ยทีดีไม่ได้ทีดีไอ้นี่เต็มไปแล้วของแคทลีนเคนแล้วกันกำลังจะนึกอยู่ว่าถ้าผมหยิบทีดีไปผมมียาโซไงแต่ว่าของมันเต็มหมดแล้วกำลังจะเลเวล8แล้วเติมเคนลงไปเคนเก่งกว่าโยแล้วก็โชจินใครก็ต้องโชจินเคนอยู่ดีป่ะผมเจออันนี้ผมเจออันนี้ยากหมดเลยว่ะยากหมดเลยอย่างเงี้ยแหละเอทลอด5ครับได้แค่สปีดเพิ่มขึ้นโยเนยาโอใครเก่งกว่าโยเนเก่งกว่าแต่ว่าโยเนไม่2ดาวครับก็เลยไม่ลงมีผลนี้แค่นั้นแหละอย่างน้อยยาโอเลือดเยอะกว่าหรือเปล่าวะขวาดูเลือดนะอย่าเพิ่งกวนไรเว้นฉันเอาใจช่วยนะอยู่เห็นอยู่เนี่ยโยเนเลือด800ยาโอเลือดเท่าไหร่วะต้องการแค่แบบแค่เลือดเฉยๆเนี่ยยาโอเลือด11170ลงยาโอไปนั่นแหละยังอยู่เราเจอโยเนเราเจอเอสเลียวผมกลัวใครผมกลัวเอสเลียวปะหรือผมไม่กลัวใครเลยวะ
ไม่รู้ว่ายืนเงี้ยแหละผมไม่กลัวใครเลยสกัวเจอโยเนสเซตเคาะมันดิเรียบร้อยโยเนสตายขอเซตเซตตายมาดูดเลือดดูดเลือดดูดเลือดยังอยู่ยังอยู่หนองยังอยู่ยังอยู่เราตึงไปเคาะทีละคนไอ้นี่ป๊อปปี้จะ3เอ้ยแต่ป๊อปปี้มีคนซื้อดักแล้วนี่คนหนึ่งซื้อดักอีกตัวหนึ่งก็ไม่น่ามีละ3 4 5 6 7น่าจะต้องซื้อป๊อปปี้ดักเร็วอ่ะผมต้องโลด้วยนะโลเวโก้2ดาวไม่มีหมัดเอาอะไรอ่ะเอา8 of night ไอ้นี่ละกันคนเลเวล9ไปแล้วผมอยากได้ตัวเนี้ยขวามือผมอะเขียนลาปิดติดตัวมันอยู่นี้3โลยืนแบบเดิมสโก้เคาะมันเคาะแล้วคาทัสโดนเคาะแบบนี้โดนกูเคาะตายน้องตายเลยท็อปโฟครับไอ้เหี้ยได้คลิปแล้วโว้ยเหี้ยได้สุดผมก็ได้ผมก็มีคลิปไลเว่นของเขาบางทีติ๊กอะไรใครติ๊กอะไรกูวะไอ้เหี้ยติ๊กอะไรน้องเซตนินจามีโอกาสเจอเซตนินจาติ๊กอะไรเฮ้ยเชื่อมันสลับมาเจอผมอะสลับอะไรมาตีไปขอรอดก่อนยังไม่ทำซูมปกน้องไลเว่นเลยไปดูนี่ตัวละครอะไรอ่ะตัวละครอะไรไอ้เหี้ยตัวละครอะไรอ่ะหนองคนดูตัวอะไรเนื้อจริงเบ๋อเอโก้ผมอยู่ไหนวะแค่สองดาวซื้อดักชาวบ้านเขาผมเจอคาทัสเดี๋ยวผมย้ายไปขวาเหมือนเดิมนะปึ๊บมาติ๊กยูเนให้ขายอะไรวะยูเนมันผูทั้งเยอะทั้งแยะมาหลวงคาทัสจังหวะนี้ขอ เฮ้ยยอริก3ยอริก2ดาวอุ้ยๆๆอุ้ยยอริกตายยอริกตายซูมปักรอดได้ไงรอดได้ไงยิงกูรอดได้ไงยิงกูรอดได้ยังไงฮัลโหลเกมเคนจูกาเลตเหี้ยเกือบตายกี้ยอริก2ดาวเป็นปัญหากับเรานะเราปิดช้ามากไอ้เวโก้นี่เมื่อไหร่จะ2ดาวทีวะไอ้สัตว์เซตนินจามีคนเล่นอยู่ปะมีคนนี้แต่ว่าเขาไอ้นี่แหละเขาไม่มีตังค์แล้วผมเจอตี้นะไอ้เช็ดยอริกเป็นปัญหากับเราอะอย่าอุ้ยรอบที่แล้วมึงยอริกอยู่ขวาไม่ใช่หรอเฮียยอริกเป็นปัญหากับผมอะยอริกตายยอริกตายวู้ไม่แต่เคสเราตายเคสผมตายอ้าเย้ไม่รอดเพนนาคิวเจ็ดโอเคแล้วรอบที่แล้วพี่ชายยอริกขวาผมก็แบบอุ้ยที่สองอะน้อง ที่สองอะครับโอ้โหตึงตึงกันดิเดี๋ยวก่อนกูวกกลับมาชกไอ้เฮียนี่ก่อนไม่หยิบตะหลิวทำ8บิตหรอครับฮะกูแวะมาชกไอ้เฮียนี่ก่อนแต่มีคนเฉลยนะนายฟิล์มเฉลยแล้วไม่มีธนูจะทำ8บิตได้ไงใช่ไงใช่ไม่มีธนูกูจะทำ8บิตได้ไงแล้วกูจะหยิบตะหลิวมาทำเหี้ยอะไรกูจะหยิบตะหลิวมาทำเหี้ยอะไรมีประโยชน์เหี้ยอะไรทำไมมึงไม่หยิบชิ้นใหญ่มาเพิ่มหยิบดาเมจเพิ่มหยิบแทงเพิ่มหยิบอย่างอื่นเพิ่มหยิบตะหลิวมาทำเหี้ยอะไรผัดกับข้าวเหรอไอสัตว์ฮะข้าวที่บ้านมึงแม่งผัดไม่อร่อยเหรออะไรเล่นเกมเป็ดมั้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเล่นเกมให้มันเป็นหน่อยสัตว์
จริงจริงผมว่ามันผมแพ้โพซิชันแค่รอบสุดท้ายนะถ้าผมย้ายไปขวาคือทำไงก็ได้ไม่ให้ติดยอริกอะทำไงก็ได้อย่าชนยอริกอะอย่าไปชนยอริกแล้วแม่งเสียเวลาผมว่าผิดที่เคสด้วยเคสมายืนหลังไอเนี้ยเคสมันยืนกองใหญ่สุดอะไรผมให้ดูเคสมันยืนฝั่งนี้ใช่ไหมนี่เคสไม่ควรยืนตรงนี้ครับเคสโดนเวโก้ทุบแล้วก็โดนคาทัดแคร์แล้วก็ตายเลยยังไงคือเคอย่างน้อยเคสไม่ควรยืนฝั่งเนี้ยเพราะว่ามันโดนแคสแรกเวโก้มันทำให้โดนดาเมจแรงขึ้นเนี่ยเห็นปะดูดิแล้วอากาลิมาซ้ำทีนึงเนี่ยอากาลิมาซ้ำพร้อมคาทัดตูมตายเลยไม่ได้เล่นเลยเคสต้องไปยืนตรงเคลครับเพราะถ้าเคสยืนตรงเคลเคสจะไม่โดนอะไรเลยเว้ยเนี่ยผมเล่นผิดเองมันเหมือนที่เคยสอนอะเพนทาคิวเราออาราวยากครับเราต้องหลบทั้งเวโก้เราต้องหลบทั้งอากาลิซึ่งคอมเลเว่นอะหลบอากาลิไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยหลบเวโก้ได้อย่างน้อยไม่ยังหลบเวโก้ได้ไม่แลแต่ว่าเราที่2เราเก่งอยู่เก่งกว่าคนที่บอกว่าทำไมไม่หยิบตะหลิวอะยอกบูบัฟเมื่อกี้แบดไหมบูบัฟก็แบดอะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้อะมันต้องใส่อยู่แล้วครับผมไม่มีตัวละครให้ใส่อยู่แล้วยังไงเราก็ต้องใส่เลเว่นกับแม่ผัดกับข้าวอร่อยไหมเฮ้ย มันเก่งจังวะคุณดูอันนี้ผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะผมไม่คิดว่ามันเก่งขนาดนี้นะหมายถึงไอ้เคียเลเว่นเนี่ยไม่แปลกใจที่เขาเนิร์ฟมันทุกแพททนี่คือผมได้เลเว่นเรียกว่าช้าด้วยนะผมได้เฮดไลน์ตอน41ใช่ไหม41คือเราเจอเลเว่น8บิตเราก็โลไปเรื่อยๆจนฮิตตอนด่านก่อน51อ่ะก่อน51ผมฮิต3ดาวแล้วหลังเลเว่น3ดาวไม่แพ้ใครเลยหลังเลเว่น3ดาวผมไม่แพ้ใครเลยอ่ะไม่มีใครชนะผมได้เลยจนกระทั่งไอ้นี่เวล9ยอริก2ดาวก็คือสู้ไม่ได้แล้วสามปุ๊บชนะรัวเลยดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์กันด้วยนะครับหรืออยากสนุกต่อก็เพียงจิ้มคลิปถัดไปได้เลย